ครับบรรยากาศคืนนี้เที่ยวที่อุบลที่เขื่อนสิรินธรครับผมมาสิมาหาดูหากินแบบชาวเขื่อนครับเดี๋ยวตอนนี้เห็นเขียดครับผมเขียดน้อยเขียดตะเอาะนี่นะครับนี่ครับหลากหลายตู่เลยนี่บ่ได้เห็นพร้อมนี่ครับเขียดน้อยนี่ครับนะครับเอาถือมาแล้วครับเขียดน้อยหลากหลายเลยนี่นะครับท่าเรือนี่ครับเก็บเขียดน้อยกันอีกครับผมมันมีเขียดมีเก็บพวกปันน่ะประเด็นเฮ้ยนี่นะครับเอายังได้แซ่หน้ากากเอาหน้ากากมื้อนี้หน้ากากชื่ออะไรมันจิตเต็มมาตัวเอ้าก็เห็นแหมเห็นมาตอนนี้ครับที่เด็ดของข้อมูลนี่ครับผมคือสันไลหน้ากากดำน้ำยิ่งป่าครับผมให้มันใสป่ะครับแมนต้องหลังหลังมันใสก่อนนี่คืออันนี้ไปดิสิลงน้ำเลยผมเฮาบ่ได้ลงน้ำเนาะยางไปลงแล้วบ่เอาบ่สอดบ่บ่เพิ่นต่อเพิ่นสอดกระสังมันสอดบ่เป็นหยังบ่มีหยังนะครับผมแนวนั้นก็ติ๊กว่าหยังนี่นี่ไงช่องอาวุธหากินครับผมจะดีทางคนเพิ่นล่ะสอดฝุ่นเขียดเทละเขียดได้อีกตัวละเดือดสองตัวเบิ่งการยิงป่าเบิ่งอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ยังนะครับนี่แนะนำก่อนการยิงป่ามีไอ้เปื้อนชะมวกก็หน้ากากครับผมแล้วก็แบตเตอรี่โอเคครับแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่อยู่ใส่แบตเตอรี่กันน้ำบ่ครับนั่นนี่ธรรมดา12โวลต์เอ้ามันลงน้ำได้บ่ครับได้มันใกล้ลงน้ำนะฝนตกได้เพราะว่าฝนพาลงทำยืนสิก็ลงบ่ได้ยังก็สิ้นจังสิ้นจังโอ้ยเพื่อนมันตายไปแล้วโอ้ครับผมโดเรมอนเรียบร้อยแล้วคอยมึงมีมือแล้วมีมือโอ้นี่ครับคนสิลงถอดเสื้อล่ะเอื้อนแล้วทหารโชว์หุ่นจังหน่อยเอาไหนครับลูกใบโชว์ก่อนเดี๋ยวโชว์ตอนเสียบขึ้นมาเอาขึ้นมาเด้อโอเคครับผมอย่าปลาขึ้นมาเลยหน่อยเอาเนาะบ่แล้วห่วยสิท่าทางตัวโอเคครับนี่ครับเริ่มนะที่ร้องเบิ่งนะครับมันเทียนได้ตัวเล็กหน่อยแต่ว่าทำไปแก่หนาวก่อนวะน้องใหญ่หน้ากากคืออยากชมวิวก่อนแล้วแต่ครับผมน้องเมืองปฏิเทศละเอามาทานนี่นังติ๊กแต่อยากลงสีบ่ครับนี่คือสั่งพิเศษเป็นเพชรขายเลยบ่เพื่อไปจากทะเลเส้นละ80บาทโอ้นี่แหละคือเพื่อยิงฝาเลยนะอย่างยิงฝาโดยเฉพาะเลยซื้อมาจากแต่ป่าใหญ่ป่าไหนครับเคยยิงได้ก็มัน12โล10กว่าโลนี่แหละ10กว่าโลเนาะ10กว่าโลยิ่งกาชโดตอนนั้น9โล7อยู่บ่ครับอยู่เนี่ยบ่แม่นตัวนี้ตัวนั้นบ่เออตัวใหญ่ตัวนี้ยิ่งกลางคืนครับผมไปครับพวกยิ่งกลางคืนใส่ย่างต่างหากบ่พูดออกก่อนล่ะพุ่นมาเลยครับมาเลยครับมาครับตามไปดูเรือท่านต้องล่างหนักกาเท่ากันเองครับล่างนาจะพ้องแล้วมอใส่ปิงเร็วครับประเทศนี้โอ้ยใส่เนี่ยลงน้ำเสื้อเลยเนี่ยไปหายใจออกแล้วบ่ครับนะบ่ได้หายใจเลยเอาไปเบิ่งอย่างเดียวบ่ครับเบิ่งอย่างเบิ่งในน้ำเนาะเออจังมากอ่ะเออคิดโลขั้นโอ้คิดเรื่องไปครับไปเลยมุดอยู่ชุดเดียวนี่มันเพราะมันหกแห่งไรนะเริ่มนะครับเริ่มแล้วโอ้ยลมมันลมดอกจะเมื่อไรคนวิดน้ำออกนะครับเป่าสะอาดครับผมแต่เวลาเอาเงี้ยไปบนในกระสั่งเขาคุณเด้อได้นะครับยืนไม่ได้ลมดอกจะละกลุ่มหลังใจเป็นนิดเดียว
ซองหาป่าแล้วนี่นะครับเขื่อนสิรินธรตอนกลางคืนเป็นความใสของน้ำครับโอ้มันแค่ที่เย็นอยู่นั่นล่ะป่าใสค่ะห่วยเนี่ยใสไปเบิดเลยครับผมเห็นหอดพืชใต้น้ำน้ำมันใสมากเลยพี่จะบอกหอยหอยเชื่อเลยหอยเอาหอยกินมะก่อยครับยังมีฝาได้เบิ้งเกิดดีก่อนครับผมไก่บรันเลยครับเปื่อนเป้าสะอาดครับตอนนี้ครับผมเป้าสะอาดเราดูไอ้ไอ้โง่นี่ครับผมไอ้โง่มันจะมีไหมใส่ใบพร้อมครับเฮ้ยเบิ้งเลยเนี่ยเบิ้งยามป่าดีกว่าครับผมมาดิเลยนะชินตังไปเลยนะค้างไปในขอกไก่บางอย่างมันยังอีหลงบ่ครับอีหลงจักห่วงครับขึ้นหน่อยเยอะน้าแห้งไหลตื่นมาจักมันต้องอยู่นี่ใส่ไปแต่โดนหรอครับนี่เต็มมือบ้านนี่ว่านี่ยังจุ่มไว้บนนี่หายหมดเลิกกินตัวนี้เนาะรับแขกเบิ้งจักรวาลโบโอ้เก็บหอยลูกเกอร์มาไหมเดี๋ยวจะหอยกับไปกี้ครับโอ้ยมาหอยไหนเด้เอาอยู่บ่จะหน่วยใหญ่พร้อมเอาตัวครับหาแล้วใส่หูอยู่ในป่าโมเมนนี่ครับป่าหอยถ้าเอาหอยสี่เอ็นเอาอ่อนกู้นี่ขึ้นไม่ได้บ่หอยตอนนี้ป่าครับเห็นแล้วป่าโอ้บ่ย่านเลยป่าน้อยเต็มเลยเอาวะบอกหอยหน่อยเอาครับบอกแต่เอาเดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้ยครับป่าหน่อยเยอะแยะเลยหลายอยู่นะป่านี่ป่าหน่อยร้อยเหรียญดิ่งๆอยู่นี่สายใหญ่คือบ่พอเนี่ยนี่ครับนี่อุดมสมบูรณ์อยู่เลยตัวหน่อยซื้อครับร้อยเต็มน้ำอยู่กองไงอยู่ครับเดี๋ยวไอ้ไปน้ำเนี่ยอู้หอยมาดีหอยนี่ละครับงานครับก่อยก็ได้ครับผมโอ้หอยหน่วยใหญ่เลยขึ้นเรือเลยครับเดินหนีปลาน่ะมันจะกินยำคืนมันฟูขึ้นตัวเนาะหอยเนาะสุดยอดเลยครับหอยเซียนยำอีกเอ๊ะเห็ดตูงใหญ่เลยนี่หอยลุงน่ะพี่เลี้ยงครับเซรีไปทางพี่เมย์มันทำไงพวกเนี้ยไอ้สิโดนครับผมเกือบเนี้ยรอบนี้รอบดับป่าไงครับพวกหอยแล้วนี่เอเล่เลยมันเห็นแล้วโอ้ยนี่พวกร้ายนึงหอยเลยนั่นแหละครับเลยการเลยต้มโอ้หัวที่แกไม่ใส่ครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแม่นครับเรียกว่าตัวมันเป็นเต็มเลยครับได้นี่โอ้ยร้ายอันนี้ดักเอาอีหยังครับทุกป่าเลยเนี่ยอยากว่าป่าไปปวนก็ก็กลัวอยู่นี่สุดยอดนะครับง่ายดิงั้นบ่อยากบ่อยากขึ้นนิดเนื้อทอดนี้กลางไม่เดียวมันบ่ผิดกฎหมายมั้งครับอันนี้บ่
มันยังฤดูกาลของเขาเนาะครับผมบัวชีดีเหมือนหรือเปล่ายังครับเพิ่นรู้ยังหลุนผู้เพิ่นอ๋อบักหอยเต็มเลยด้วยลายอยู่ในบักหอยครับอยู่ในนี่แล้วมันอยู่ในหลอมมันก็มีตัวตายตัวบ่ตายนํานะครับมดบุกบ่เห็นตัวมดอันปลาลุงนี่มีหอยลายอยู่เนี่ยเอ้าพ่อเขาเขาเหนียวเหนียวเขาจะเนาะปลด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 นี่แหละถามบักหอยมันเน่าก็นี่เอาหอยครับพอดีเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาอยู่ต้มบ่โอ้ยครับจิ้มแซ่บไปบ่ทันเดี๋ยวพี่มากอันนี้ก่อนนี่ครับนุ้ยอย่าไปรอดอย่างเงี้ยมันนี่ครับผลงานของแท้เรื่องหลานทิ้งเราประหลาดครับผมนี่หรือของแท้ได้ครับแต่ยากครับปลากระเด็ดจับแข็งอย่าไปจับอ่อนทำปั๊บโหลดนี่สุดยอดครับต้องครับไปข้างนี่ครับเดือดโอ้ยหอยเก็บคัดหอยก่อนครับผมเอาเรียกเอาให้เก็บอยู่นี่ปลาปลากระเดือดหอยครับสุดยอดเลยเสียชีวิตแล้วนี่เชียงตัวยืนในหอยปลาเลี้ยงกันครับปลากระเดือดเดือดหรือปิ้งก็บูหน่อยก็บูหน่อยเอาไปเสียบไปเสียบครับผมนี่ครับซิมจังมานั่งเสาอยู่นั่งอยู่หัวเรียผู้เดียวครับฟังเสียงนกเสียงป่า นี่นะแต่ก่อนเพิ่นเลี้ยง2ตัวครับแต่ว่าตัวนึงติดเสื้อขึ้นไปถนนรถชนตายครับก็เลยเหงาอยู่ผู้เดียวขี ่ถอดหมูแล้วจังตัวลิมอนบ่อยู่นําเพิ่งเสียไม่ไหมป่ะครับตายไม่ไหมป่ะไม้ตัวนึง2คืนเพราะเพิ่นเหงาเลยพวกเนี้ยยืนนั่งอยู่ผู้เดียวแม่แม่หมูนี่ตัวแล้วนานๆฮะคือหยังซะเดี๋ยวสิเปิดบังเหยบังนี้ในจิบคายไปอยู่หอยใส่หยังเอ้าใส่นี่เอ้าเพิ่นทั้งไปเลยต้องออกใส่ดอกๆๆๆเพราะนี่นั่งหันเป๊ะไปสิเด็ดไปอีแกะไปแกะเป็นไงเนาะไปแกะไปทิ้งปิ้งกินทั้งวินทั้งแดงโอ้ทั้งแดงสุดยอดบนแทนเดซใส่เดียวเดซใส่กับอันตัวนี้นี่ครับตัวน้อยเขาต้องปล่อยคืนธรรมชาติครับผมแล้วอำเภอจังหันนี่บ้านไทยป่านะไทยป่าจินจังไปครับได้แล้วปุ๋ยนั่งหัวเลี้ยงเงาอยู่บ้านเช่นจังมาเมื่อบ้านนี้บูครับผมไปเพื่อนอุดมสมบูรณ์ดีครับป่าลายดีว่าทั้งโขกบ่ไปได้ยังมันช่วงนั้นนั่นหาปลาบูครับเมื่อเองมันเดี๋ยวกลับเมื่อเองเอาไปต้มปุ่นเนาะไปต้มนะครับมาเบิ่งเมนูมื้อนี้ครับผมไอ้หอยมาแล้วเขาก็ต้มจิ้มครับผมแต่ไข่จากมันลุกเองครับผมโอ้ยไอ้ครับเพิ่นเจอกันได้เด็กแล้วที่นี่เบาๆครับเสียงเพลงของนี่เทคโนโลยีกระซิบเทคโนโลยีกระซวยเดี๋ยวดูนี่โอ้ยดอกน้องเลิศฮะกินต้มหอยครับข้างหน้าหน้าบอกแค่นี้เพราะครับหอยที่เต็มเพื่อใส่อีกเลยเพื่อใส่ครับมันทานหรอเอาหอยลงมาพี่ครับลงมาเดี๋ยวอันติดเหรอระวังระวังมันมีหน่วยแตกเด้อมันเอาเกลือใส่กำหนึ่งหอยลงไปหอยบะหอยลงไปเลยพอเกลือพอแล้วกำหนึ่งพอใส่ลงไปนี่ครับได้กินหอยสิรินทอนกับมื้อนี้ใส่ลงไปโอ้หอยหน่วยใหญ่ครับหอยยังไงหอยเชอร์รี่บอกไว้อยู่วัดหอยอุบลครับได้กินหอยอุบลมื้อนี้เพิ่นเจ้าของบ้านหรือถ้าเป็นลูกมะนังกินมีแคแล้วท่านเล่าครับผมต้องได้กินเมนูผมก่อนได้ก
ครับผมทหารใบหอยแล้วทหารงานบอกไอ้นัดลังไปคอยกันโอ้หน่วยบ่มีนี่ออกมาอยู่เนาะเบิ่งดีๆเริ่มสิมีหน่วยเนาลงเด้ครับเขาเรียกหอยดีต้มกับต้มพ่อแบบเพิ่มๆครับผมเราเบิ่งที่บ่ร้อยขออย่าไปเฮ็ดมันเดี๋ยวมันก็ทุกเองรอเบิ่งครับผมเติมไฟเข้าไปดูแลไฟน้ำจิ้มเขามีแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงสุดยอดจิ้มแม่มะลิครับผมจิ้มซีฟู้ดหั่นได้ต้นหอมลงกับพ่อแล้วครับแซ่บมากบอกเลยหอมผักชีลงไปครับรอหอยสุกกว่าที่นี่รอแต่หอยครับที่นี่นี่นะครับต้มหอยไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับใส่เป็นน้อยเดี๋ยวมันก็ซุปเองไม่อยู่ได้ครับผมนี่เขาเอินน้องเหมือนครับผมบอกแล้วที่นี่อยากดวลกับลูกอีสานแล้วลูกเราเก่งดีครับกินขนมถาก่อนแล้วก็ต้องมีครับต้องขอบคุณน้องโรเบิร์ตครับผมจอมก็คนเขียนมาลาดีใจครับวันนี้ดีใจยอดมากเลยอันนี้เยี่ยมมากครับผมจะได้กินแดงดวนให้ลูกอีสานเสียงคำยังไงเบิ่งเงี้ยนี่ว่าดวนเออลูกอีสานเสียงคำยังไงเบิ่งกูแก่รถยังเนี่ยเดี๋ยวซิมให้เบิ่งครับนี่รถเนี่ยรถที่เขียวเนี่ยโหวาสบิครับจัดไปครับจัดไปครับหาลูกหาลูกไปเลยกูแก่แบบวาสบิครับผมเซเว่นซีรินทอนเซเว่นซีรินทอนครับผมเป็นคว้างที่ความมาคือบอกมาเบิดซ่องรถสิเบิดครับมันสิเบิดเื้อนบัตรในทีมใช่รู้ว่าเจ้าโยโยยืนยันที่จะพักอยู่ใส่เอาผมอยู่เราจะบิดแวะมาผมอยู่บนซ่องซีท่อนนะครับวิ่งไปผมปอกหลังไว้ไหมครับผมปอกหลังเลยครับผมย่างดีดีตะลุยหลังทำดีเบาๆครับผมบอกเลยยาครับยาเชื่อไอ้หนูนี้ครับโอเครถอันวัสบิร้องมึงคำนั้นจะเป็นดูแรงอีดีเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวจะไหมแม่ครับถามบุกยินยูอันอำเภอซีทั่วเลยบุกค้างเลยเอาได้ลองฟังวัสบีเสียบญี่ปุ่นหัวใจกูแล้ววัสบีเป็นไงนะตอนนี้ลูกชายเป็นทำงานอยู่เสียบญี่ปุ่นครับเป็นทันหัวใจเท้าของเด็กว่าแบบละเอียดยิบเลยแมนวัสบีป่ะใช่ได้นะครับงานล่ะสุดยอดแซ่บครับวัสบีแซ่บอีกสักครู่อย่ามากแนะนำขนมแซ่บครับผมตอนเราเสียบมาเห็ดเสียนลูกอีสามสันบ่ได้ครับซ้ำนี้ต้องเอาผู้สาวมาได้โอ้ยชื่อหยดแล้วต้องเริ่มเปิดครับผมคนเก็บมาหลายแต่ทำงานอยู่นี่เจ๋งได้ซีนท่อนครับซีนท่อนมาซีนท่อนสุดยอดยอดครับแซ่บแล้วต้มหอยลูกกิมครับผมได้กินหอยซีนท่อนครับมื้อนี้แซ่บกระทั่งบ้านน้ำก็สะอาดอีหลีผมน้ำใสติ้งเลยย้ายกันไปครับผมน้ำจิ้มถึงบ่ล่ะหาเนี่ยมาแบ่งไหมยี่เหลืองครับเนาะเยี่ยวอันนี้ก่อนได้เยี่ยวก็ได้หาเสร็จได้ยังไหนที่นี่โอ้กินแล้วคือเอาข้าวข้าวแม่เนี่ยมันถึงจะได้จังย่องย่อเอาจานสวยมากเลยตัวเต่าเนาะเต่าแค่เดินดูเกือบว่าคักวะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดล่องเบิ้งแล้วเราล่องตัวใหญ่ล่องเบิ้งเอาเลยครับที่นี่แล้วพี่ว่าสีเหลืองครับตาลุงเล่าครับแบบฟาดตัวใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดในงานครับต้องต้มแบบนี้มันจิตออกมาแบบพอดีเลยเอาเลยนี่สวยเลยในการแต่ผมเกือบว่าเอาตาเอาตาออกหน่อยครับผมเขาเป็นตาตอนเป็นปากมันครับกระเพาะมันนะนี่นี่ช่างเถอะยำขาดก่อนเลยขี่มันเด็กเกือบออกวะเอาเบิร์ดเลยวะเอาเบิร์ดเลยครับผมก็ต้องออกกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอ่ะพี่นับไปไหมล่ะมันเคี้ยงอะไรนะพี่เคี้ยงกล่องมันยังดอกพอทางคุณรู้ไปยังครับทางคุณตามสบายเลยทางนี้ต้องเหมือนเป็นหอยน่านผสมละมั้ง
เพียงแดดเยอะมากเหมือนใหญ่ด่าบ้างมุกใหญ่ก็แม่สุดในงานสำหรับปั้นนี่แหละโอ้ยแต่หน่อยๆมันยังบ่หยาบมันสิปุดๆปุดยังไม่ได้หรอกคือว่าพ่อแม่ได้คำนี่อ่ะคือว่าคำเดียวสิลำบากมันสิหยำบ่ครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปส่วนเคยกินได้เจอดังไหนไหนแล้วมาทักพี่เบิ้งเสียดายมากอืมอะไรอยู่ดีตรงสองคำสุนเวทวะต้มแล้วก็มาจิ้มผมใครเลยว่าไรครับดาบนั้นว่าเก่งลีว่าไรครับผมขมขี่มันขมหอยเชอรี่เออพวกใส่ไปเลยมันมันพวกเป็นยังถนวยหน่อยหน่อยใหญ่มันเออเดือดเสียบเพื่อนเสียบใส่เหล่าลงไปหลายถึงคนทหารผมก่อนจัดไปเด็ดวะแต่ก็มีแกงกิริพอดีมีคนกินแต่เสียบมันเป็นน้ำเงินใช่ไหมแกงวัดกิเลสแกงวัดกิเลสคือว่าจิ้มไงเป็นเฮ็ดอีหยังงานพ่อแม่อยู่บ้านเป็นชาวนาคือพ่อแม่อายบ่ผมครับพ่อแม่ไหมพ่อแม่น้องล่ะครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันอยู่บ่แม่ครับแม่กลับมาพี่กันครับกินได้เบิดกินทุกอย่างกันเนาะทุกอย่างครับเอียนได้กลับไปกินที่มื้อแม่เลยแฮงทุดดอดเลยเอียนหนูกูสิย่างที่เป็นอาหารอีสานกินเบิดครับครับหาไทยบ่มักแม่ๆพูดก่อนอีสานมากตัวอาเลยครับกินให้ตะลุงเด้อมาทางเลยกําลังมาเอาสอนมาให้กันนะไปไปกินแกงผักชีเล็กครับแต่คําครับแต่เสียงั้นอันเรื่องๆเนี่ยทิปจูนี่แห้งมากสวยคักอีหลีแล้วครับเออทิปจูไปเจอเลยทิปจูนี่ล้างโรงพยาบาลนี่พ่อด้วยโอ้โหอย่างเพียงจับอุ้มน้องควันโอ้เสียแล้วก็แรงครับผมนั่งเลยอยู่บ้างนั่งนั่งดีอยู่อายุแป๊บเดียวครับผมอืมเดี๋ยวจะไปลองรูปเบิร์ดน่าแล้วครับเดี๋ยวของบ้านแต่ว่าสภาพตอนนี้เลี้ยอยู่ 20% ครับอยู่นี่ไหวบ่ล่ะครับยิ้มให้นะพี่ๆมาให้ยิ้มให้ก็ได้ไม่เป็นไรเป็นผมเพียนไห่เอาคำหนึ่งงามๆเลยครับใหม่ใหม่ความใหม่ใหม่ใหม่งามโอ้ขึ้นเดือนแล้วครับผมเอาแต่หัวต่อท่านไหนครับกินเป็นอยู่ใบส่วนนี้โอ้ยกินอะไรอีกเจ้าไหนครับผมขึ้นเดือนนี่นะครับเดี๋ยวตาเอาเขาท้องขึ้นไหนมันกินนี่ตาเป็นกระเพาะมันกินโอ้ตาเนียนบอกว่าผมนั่งอยู่ได้กินเลยกินชิปเป็นอีกเข้ากินกินตัวกินไม่ได้ตายผมเอาเบิร์ดมองมองกินเนียนแล้วเสียบให้เนียนๆนั่นสวยเลยจิ้มก่อนก็เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอยู่ใส่เนาะที่นี่การจิ้มบ่พอแล้วตาพี่ๆครับพี่ๆเหยียดมาเลยบอกเดี๋ยวแบบหน้าตาแก่มบ่หน้าตาสวยรอแล้วรอแล้วแล้วคนที่ไหวบ่นั่นรุดซ้ำนี่มันล่ะเออเขาบ้านฮะครับผมลวกจิ้มเพิ่นบ่ค่อยกินหรอกครับเพิ่นกินแต่ปลาบึกพวกปลาสูตรปลาตองใหญ่เป็นซั่นเป็นจังได๋แซ่บบ่ว่าที่นี่ยำได้อยู่บ่ครับโอ้โหแซ่บบ่ว่าที่นี่เป็นจังได๋เป๊มีหอพักเกือบพี่นี่โอ้ยเบื่อนี่ฮะกินไหมเอาได้หลายแล้วครับเนาะตมเบิดๆเบิดแป๊บเดียวได้นี่เดี๋ยวผมนี่นั่นบนบ่ฮู้จักตาหอยคือตอดหอดแม่ตัวเอาตาหอยบ่ปิดบ่ๆๆๆบ่ว่าจะคงกินเบิดบ่มื้อนี้กินรถเนาะกินได้เบิดล่ะกินได้เบิดอ่ะเดี๋ยวมันอันตรายแม่นดูออกรถธรรมดาก็กินได้แล้วพวกเขาจะบ่ได้ห้ามหรอกตาหอยเดี๋ยวบรรยากาศสักหน่อยครับผมเอ๋อขึ้นมาทานเพื่อนมาทานอย่างเดียวมาทานเชื่อผมเสียบเหรอเสียบมาทานหน่อยเกียงขี้เล็กมาทานบางเกียงขี้เล็กแซ่บดีครับเกียงขี้เล็กแห้งแซ่บพ่อแม่ผมแข็งเลยครับเกียงเนื้อควายแว่จ่อนี่แข็งครับเอามาไอ้เป็นกระดาษเอาของบ้านให้เราเลย
สวยทั้งหลังเลยวันนี้ใส่กล่องแก้วอยู่หลังตัวเลยแก้วอยู่หลังแบบหลังมากเลยมาเลยครับเมื่อคืนได้กินต้มไว้แต่ปั่นข้าวเหนียวน่าจะหวานเอาข้าวเหนียวมาข้างใต้เขานั่นคำเงยหน้าแล้วร่วงหลายเจอห้องยิงหวานทางเลยหวานทางจะเดี๋ยวร่วงหลายก็ร่วงหลายเอาครับหิ้วเขาเป็นแสบร่วงหลายก็กินหลายก็เนาะเดี๋ยวไม่โอ้ยมึงเอ้าโอ้โหบอลเลยตามดอกมาเสริมด้วยว่านั่นใช่ไหมคนนี้คนนี้เดี๋ยวเขากินก็คนเดียวครับว่าแต่บาปถ้าบาปก็สั่นหนึ่งออกยังออกก่อนตามเลยเลยกำครับครับนี่หรอกเมาบ่ครับเมาบ่ลงซื้อบ่อยู่นี่เมาลงซื้อบ่ได้บ่ครับลงเว้ยมันแต่สภาพบริยังไม่หาลูกเลยโอ้สภาพดีวันนี้ล่ะเมาอยู่เฉยอยู่นี่หัวขวัญตาหัวขวัญส่วนก็ปั่นเขาเงี้ยได้ส่วนแต่อันนี้ครับตาหัวขวัญเนี่ยพอยังนอนๆสิภาพไปจุอยู่ครับทุกคนจุหลังโรงพยาบาลเราจุหัวเนี่ยว่าเราคนนี้เนาะพกผมไปเอามาเลยแจ็คบอกที่นี่ครับที่นี่แม่นบ่ที่นี่แซ่บคือบ้านเฮาบ่เหนือว่าท่านอุ้ยตัวนี้แซ่บแม่นบ่ครับของของแข็งนี่นะแล้วก็บ่เฮาย้อนอือพอตะนี้มันพวกผมนั้นที่นึงแล้วเอาอีกแล้วไปรบกิ่มครับมาครับเดี๋ยวมาปาถันครับผมมาร้านมาแซ่บนี่อันนั้นเป็นหิ่งไก่อยู่ครับจะทำเนี่ยต้มจิ้มจริงๆว่าเพราะว่าไม่ต้องจิ้มแซ่บไม่เอาจิ้มแหนมอะไรสุดยอดไปว่าครับโชว์มาโน่งไหนอยู่นี่โน่แบบว่าใส่บ่แต่ว่าไอ้สั้นเนี่ยวิมันปันที่แรกไปถ่ายกับเป็นดูอีสานหนึ่งไปกินประทานกันถูกเข้าก็ได้พันยังนุ่มครับพันยังนุ่มหวานยาวตาผมกินยังขึ้นเดาเล็กน้อยแหละมันคลายคอซื้อแต่มันไม่เป็นผลกับลมเอียงดอกตัวร่างกายเขาเดี๋ยวโปรเจกต์เขาแต่แบบกินต้องแบบมันกินหยำยากก็เดือดมันจะเป็นปลาเป็นแม่ปล่อยมันแย่บอลเลยกินเหล้าที่นี่อายุเราอายุครับเราบอลเลยกินเหล้าที่ไหนว่าที่ประธานหรือรู้ที่ไหนเขาเคยเห็นไอ้เขาเหม็นไปว่าจะปล่อยได้ดูอีสานเป็นตัวยังไงอยากกินปลาทากันบอกเมืองเราเนาะนี่ละแม่นบ่อยต้องกินแม่นมาแต่บอกลุงแบบไม่อายแล้วเนาะสดจะบาดด้วยนี่ทำให้แซ่บอยู่ฮะสิเด็กมาทานอย่างนี้ครับแต่ก็ความเชื่อก็ฟันแก่ไม่ดีแบบมาครับมาส่วนมาเดี๋ยวผมมาส่วนอยากเด้ด้วยมาอย่างนี้ต้องเครื่องหลายคนมักไก่เนาะมักอุ่นนะครับเนาะแต่กินมักอุ่นมักไก่ครับผมตามนี้ตั้งใจได้ก็หอยก็ไปก็เครื่องน้าไม่มากบ่มากครับมากบ้านก็บ้านจะก่อว่ะมีกุ้งนะบ่แม่นตะกี้ผมไปก็มาก็ไปมาเฮ็ดสภาพจังจะก่อว่ะใหญ่เครื่องมากแบบมันมีปลาขึ้นหลายๆนะครับจะบอกอย่างที่เด็กเพิ่นจับๆรู้ด้วยนะครับโอ้ยเอรีเลยหาน้ำหาปลาของตัวแมนย่ำปลาขึ้นหลายมาใส่หม่องแถวอันก็บักมีบ้องอยู่ว่าว่าจะมีแล้วบ่มีเสือซะเนาะเสือสู้ปีได้หม่องของเกษตรบาดีมากมันใส่ปีนึงเฮาถิ่มเลยมาบ้องถิ่มเลยยากปลาขึ้นมาเนี่ยเขานักวัดมองเดียวเลยไปไทยเนี่ยไปไทยเคยนี่คือว่าเคยรออยู่บ้านตรงนี้เออนั่นแหละแต่มันตัวนี้มันเป็นตรงเลยครับเออตัวนี้ขวบเลยนะตัวนี้มันเป็นแต่ดีดหูนะจำยังไงโอ้ยดีโอ้ยตัวนี้เน่าขึ้นมาแล้วนั่งอยู่มองเดียวนะนั่งมองเดียวกดมองเจ็ด
ยี่สิบนะตื่นเร็วหมดมันร้ายนะร้ายเต็มอยู่โอ้ยอีเดียครับชุดหน่อยชุดเยอะไล่ตัวนี้เอามันเต็มมาไล่นอนทับมันเจอพี่มาอยากกอดก็ได้ได้ลูกในท้องนี่นะลูกท้ายกับท้ายของเราหัวเต็มหลังทั้งสองคนเต็มเลยจะเป็นเก่งในบุษสาวทำไม่ได้ลูกสาวเลยวันโอ้โหไปไกลเลยวันนี้มันท่านตายแล้วนั่นว่าตายกล่าวว่าแม่ผีมันจะเกินใส่ครับใส่ต้มเป็นซื้อวางไหนนะครับพูดหนึ่งหนึ่งซื้อหนึ่งซื้อสองเนี่ยต้องง่ายเขาเนี่ยง่ายนะยันยันหนึ่งก็สองเลยหนึ่งสองแล้วมีกี่เป็นสามบ่เป็นเหมือนกันนี่พ่อเนี่ยพ่อเนี่ยคือมันเด็กลูกสาวครับบ่ครับหัวผักเนาะระเบิดจัดต้องกันหัวผักเด็ดจะตายเกาหลีได้วันนี้โอ้ยถ้ามันเด็ดมีม้อยแค่ร้อนบ่ายเดียวเฮ็ดโชว์เลยนะแต่เอามีดหลวงละเมินมาโชว์นะครับเงี้ยครับแต่แบบแค่แบบว่าเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งแน่ฮะเดี๋ยวหัวแค่ร้อนแล้วครับหัวอ่านต้องแก้ครับผมเขาบาดแผลสาหอยจิ้มมันจับเลยเอานึ่งหั่นเอามาเดี๋ยวมันจะเอาลูกหลวดดีกว่าเฮ้ยของแท้ครับผมไม่ดูอีสานของแท้ดิทายไปอยู่เหมือนเบิ้งไว้เลยจะให้ไอ้ไส้เอาแค่นี้ละแต่ต้นหอมนั่งลงเนี่ยเอาเบิ้งอันเบิ้งนะครับเด้อครับเด้อทายไปอยู่บ่ทายครับทายอยู่ตอนนี้แตกเล็บปากพวกพริกกันกันจิ้มกับเผ็ดกันเดี๋ยวหลานยังถึงสุดปลายซีนดอนครับซีนทอดอย่างเดียวครับสุดยอดของแท้มาทานหลานผู้ใดบอกดูคำเดียวมาทานนี่ดูได้ทุกวันดูบอกว่าส่วนนี้ไม่เสพไหมพยายามยีรงมาแมนไปมุดหยิบปลามันเนอะครับกวดเพียรพอดิสิยูเพียรได้กันหมดไม่ครับปากโอ้ต้องหัวแข็งมาทักมาทำครับลูกโดนไหมมาเบิ้งไอ้ลูกอีแซ่กินเดี๋ยวถือว่าพวกคือกันนะครับแต่ทุกคนดีส้มแบบเอาไม่ยังได้คลิปแบบบ่วันไหนวะเอากล่องมาสุกเลยไก่ของเขาจังสาใจเนาะวายเวลาจังเห็นจังเห็นน้ำดูแบบครับโดดน้ำเงินมันเนาะสองแบบเออง้อนี่เสียงหย่อมถ่ายมันยุ่งดิถ่ายยุ่งเลยถ่ายยุ่งหมดเลยนี่เสียงหย่อมเนี่ยปวดปวดอู้ใครก็อยากกินน้ำนะครับครับก็ไอเห็นมึงเจ้ากินน้ำเนี่ยเสียงหย่ำปวด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 มีเฉาอยู่ปะบอกกับมีหมักสมม้อครับว่าเออแล้วหมักอยากเห็นกินหมักสมม้อก็แน่นหมักกับหมักม่วงหมักนั้นก็คนดีใจได้แล้วมันเห็นแก้วตรงนี้ตอนแปลกเบื่อแล้วเจ้าเยอะดิปากอะไรอยู่ครับพวกนึงคนน่ะอ๋อดูดก็เบียดแถวนี้เนี่ยว่าเรียกว่าคนไทยเนี่ยคนที่ใจให้ไอ้นุ่มบ่เราก็เห็นจักกันอยู่บ่ดิฮะโอ้ยใจได้ไหมเบียดกันเราก็เห็นจักกันกับเราอยู่บ่ครับเห็นไม่เพียงครับมาทางครับต้องเห็นต้องเก่งเมื่อนี้บ่ใช่ติดตามมันโอ้ยเป็นปีมาทางแค่ร้อนเลยครับใครคำว่าติดต่อเราโดนพ่อเป็นปีเลยจะว่าเคยเราเคลื่อนไหมจุดใดคอยเอ้ยทักไปหาตลอดนะแต่มาชักขักละผมแต่มาได้ร้อนครับนี่ในตัวที่หายอยู่โอ้ยแต่ว่าสุดยอดเลยไม่เย็นนี่ต้องแข็งเย็นนี่
เป็นนักเพื่อไอ้น้องกันนะโอ้ยนะมวนกันโอเคมันเกิดความวะกระดับกระดับแต่ถ้าไม่ฉาดของน้องเฮ้ยวะมันรถมันต้องมีการดื่มกินกันธรรมดาครับผมโอเคครับผมนั่งเหรอครับนั่งเหรอเหนื่อยจุเดี๋ยวสิลุงว่าจะให้กินจิ้มแบบกัดพวดพวดให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวจะกัดตะคำนะครับต้องใส่ผักน้ำใส่ผักยำเสี้ยงยำครับผมเสี้ยงยำไม่ต้องมาตรฐานนะกุดกุดเลยนะครับพวดใหญ่เลยนั่นแหละไข่สุโตครับเตาหอยเสื้อหลีไข่มันอย่าไปกินไข่ไว้ได้กินแต่หัวมันซะครับบ่แม่นพวกไอ้อยู่บ้านนี้ยังแบบแถวบ้านเฮานี่ล่ะครับมันเมาบ่ครับกินไข่มันอุ้ยจังแล้วเมาคือเหล่าอยู่บ่ครับบ่บ่ถ้าคือกินตัวนี้ตัวนี่ตาสุโตมันบ่ไว้ก็มีไว้คือกันกับสุโตแล้วเนาะการจับนี่มันใส่ตามันมีโอ้ตุ่มสุกแล้วนะครับเนาะได้หยาบหน่อยมีแต่ป่านไม่ย่ำเอาเลยเอาเลยครับเกี่ยวแล้วบ่ดูมือสั่นไหมเลยต้องสั่นเพราะของแท้มือต้องสั่นเล็บย่ำออกทีวีออกเงินเข็มต้องดูมือครับต้องสะอาดสะอาดมือสะอาดเลยเนาะบอกแจ๋หอยก็ดำน้อยๆเนาะแต่เข็มแบบนี้เดี๋ยวห้างกล่องไปย่างมาทันมาครับพี่เออห้างกล่องไปเออห้างไปที่ไหนไหนครับผมไปบังคับครับเสียงเงียบไหมปะเสียงเดียวปะปวดปวดเหนื่อยมากครับผมเจอกับไม้ครับตอนถ่อหอมมาในตาอาจจะไม่เมนูต่อมีตัวจิ้มจุ้งโอ้ยมีใครแนะนำตัวนี้จุ้งครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งครับผมดัดเอาเนาะเอานอนเนาะครับผมขอบคุณไอ้ไม้คนไอ้อื่นมาไอ้เมื่ออื่นไอ้แล้วอื่นพ่อใหญ่มาไหนเดี๋ยวไม้คิดหนาครับผม